ผมวันนี้จะนำไม้เก่ามารีไซเคิลครับผมทำเป็นร้านจอดรถใหม่และแน่นอนมันต้องใช้ได้รถจอดรถอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีรถไถนะครับผมกับรถแลนด์โรเวอร์ประจำวัดมีที่ไหนวัดสังกัดที่ไหนวัดศรีรัตนารามครับผมแล้วเป็นไงกว่าจะเป็นหลังคาเนี่ยใช้อะไรบ้างต้องใช้อุปกรณ์มีอะไรบ้างมีฟิล์มลอกกว่านี้อะไรอีกอย่างครับอันนี้แค่นำมาให้มันสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะไปประกอบคาดว่าใช้เวลากี่วันกว่าจะเสร็จหลังคาเนี่ยประมาณ2-3วันได้ครับหันหน้ามาที่นี่บอกว่ามีอะไรจะช่วยส่งกำลังใจมาวะอ้าวคนนี้ส่งกำลังใจมาช่วยนะครับผมชีวิตในต่างแดนช่วงโควิดใช่ไหมนี่โควิดคนเดียวที่โควิดมีสิทธิ์ไปเที่ยวใช่ไหมหรือว่ามีไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็เลยเที่ยวรอบวัดอ่ะอันนี้บรรยากาศของช่างพินิจนะนี่สวัสดีครับเดี๋ยวตอนต่อไปได้เจอพินิจตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยววันต่อไปก็จะเห็นเสร็จยังพินิจไกลแล้วครับผมอันนี้คือเบื้องหลังอันนี้ before ด้วยนี่อันนี้ถ่าย before แล้วน้ำเทียนอยู่เบื้องอยู่นู้นหลังอยู่นี่มีคนช่วยงานถือทั้งค้อนทั้งอุปกรณ์นี่น้ำเทียนนะอันนี้คือ before อันนี้ในนี้เขาเรียก before ก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าหลังคาเสร็จนิดเนาะนี่คือ before นั่นเห็นไหมไม้รีไซเคิลยาวประมาณกี่เมตรพี่นิดกี่เมตรหลังคาความสูง2.20 เมตรครับผม20แล้วยาวตรงนี้มันเท่าไหร่แต่นู้นมานี่ความยาวประมาณเท่าไหร่กี่เมตร5 เมตร5 เมตร250ก็เป็น5เมตรโอเคเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีครับนี่ก็นั่งทำงานอยู่หน้าออฟฟิศหน้ากุฏิกรรมฐานพินิจเอาละอันนี้คือ before นะเดี๋ยวเราจะดูหลังจาก after เสร็จหลังจากเสร็จนะน้องเทียนนะน้องเทียนมีอะไรจะทักทายบอก รู้สึกยังไงเด็กต่างประเทศมาอยู่เมืองนอกก็รู้สึกดีค่ะอยู่วัดศรีมาได้ 3-4 เดือนแล้วติดโควิดติดโควิดมาติดที่วัดก็ไปที่ไหนบ้างที่ไหนวัดหน้าที่50ติดงานโควิดแต่ไม่ได้ติดโควิดติดโควิดจะมาใกล้ผมนะไกลเลยมีอะไรจะฝาก before ตอนนี้เราเตรียมอะไรบ้างวันนี้เราทำอะไรบ้างวันนี้เราก็ขุดหลุมเตรียมเสาแล้วก็เตรียมไม้นะครับไปปลูกอะไรทั้งนั้นน่ะทั้งนั้นปลูกดอกไม้อะไรลาเวนเดอร์ค่ะเยอะเลยถางหญ้าค่ะวันนี้ปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้เนาะอันนี้ชีวิตต่างประเทศเนาะใช่แล้วค่ะมีอะไรจะฝากอีกสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเมืองเราเมืองไทยหรือทั่วโลกเมืองไทยและทั่วโลกนะคะก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ให้ทุกคนเซฟตัวเองนะคะใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เราอยู่บ้านเราก็สร้างสรรค์ทำสิ่งประโยชน์ให้แก่บ้านเรานะคะทำข้างนอกไม่ได้เราก็ทำบ้านปรับปรุงบ้านใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็นโอกาสนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะชีวิตคนอังกฤษเป็นไงบ้างตามที่เราเห็นเขาก็แบบอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องดีค่ะแล้วก็ช่วงโควิดเขาไปไหนกันบ้างเขาก็บางคนก็นานกว่าจะได้ออกจากบ้านผ่านไป 2-3 เดือนแล้วเขาก็ค่อยได้ออกมาวัดบ้างเท่าที่ได้สัมภาษณ์มาเขาเพิ่งมาวัดเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าคนที่วัดจะไม่เป็นอะไรคิดว่าไม่เป็นอะไรนะเราก็ไม่เป็นอะไรจริงๆแต่ว่าคนที่จะมาก็ต้องสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ให้เซฟตัวเองมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงแล้วเราก็มาวัดได้เรามีเจ้าอาวาสท่านเดียวค่ะไม่ใช่มีพระหลายองค์เลยมีพระ3องค์ค่ะตอนนี้เขายังชั่วแล้วมีพระ3องค์เป็นบรรยากาศเนาะน้องเทียนขอบใจน้องเทียนอันนี้เป็น before ที่จะเป็นหลังคารถเดี๋ยวเราจะถ่ายขั้นตอนการทำตอนต่อไปนะตอนนี้คือเป็นบรรยากาศนะขอบใจน้องเทียนขอบใจน้องพินิจตอนนี้ทดสอบทำ YouTube นะพินิจมีอะไรครั้งหนึ่งเรามาเจอกันอีกมาเจอกันอีกหลังจากเสร็จตอนต่อไปนะครับผมตอนที่2อันนี้ตอนแรกเนาะนี่ตอนแรกครับขอบคุณขอบใจ